สวัสดีครับวันนี้เราจะมานั่ง react กับ Call of Duty Black Ops 6 Cold War กันนะครับเพิ่งปล่อยเทรลเลอร์ไปไม่นานเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็แต่งคอสตูมมาสไตล์ Cold War นะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องคิมอีกคนนึงนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดูว่าตัวเทรลเลอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันจะ Cold War มั้ยแล้วตัวเกียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเบียวมั้ยหรือมันจะฟาบมั้ยโอเคเราไปดูกันเลยRecording. Truth is, your whole life is a lie. You wanted peace, so we hit the war. And now it rages on in the shadows. Behind closed doors, where we hide the world's secrets. While we build your trust, the world falls apart around you. Yeah. If you weren't so distracted.You'd realize nothing is what it seems. ไอ้เหี้ย It's truth you seek. ไอ้ Look in the dark. Oh my god. Yeah. เฮ้ยมาว่ะเขามาแล้วเฮ้ย Day 1 with Game Pass. ฟัดดำมีตกใจเห็นซัดดำ prices have fallen to $120,000 Recruitment for the CIA has reached an all-time high New episode ไว้ดูเคว่ะแปดสิบเก้าสิบ Ladies and gentlemen Hey you We are talking to you You may remember a better time ต้องการคุยกับใครทำไมมันดูแบบโง่แบ็คฮอควะแอนแน่โอ้ยซัดดับซัดดับมาเขาพูดนั้นโตโยต้าวอลนี่ยังไม่เห็นฟุตเทจที่เป็นเกมเลยนะมีนิดนึงไงเมื่อกี้are the peacemakers โอ้โหเราจะได้เห็นของที่โดนแบนในสงครามทีเดียอะไรเนี่ยอันนี้มันตัดไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้มันตัดยำรวมกันเฉยๆเปล่าจะของเว็บจะของช่องนี้ไม่น่ายำนะพี่เขาก็บอกอยู่อ่ะ Open UI อ่ะเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามานั่งเจาะกันนิดหน่อยแล้วกันไม่เห็นเกมเพลย์เลยเนาะคิมใช่ไม่เห็นเลยอะมันไม่ใช่แอนิเมชั่นไงเออคือเท่าที่เห็นนี่ก็แค่แบบผู้พากำลังปูเรื่องเกินๆเออเกินๆมาเฉยๆมีภาพประธานที่ประดีสารัฐแล้วก็คนนี้ครับคนนี้ครับซัดดำญาติอะไรนะญาติซัดเด็กญาติซัดเด็กมีซัดดำนะครับโผล่มาคือเตต้าวอร์คือทำไมอันนี้มันมาน้อยจังคือแบบไม่ค่อยมีฟุตเทจอะไรเลยอ่ะผมไม่รู้จะรีแอคอะไรแต่ก็น่าสนใจอยู่แค่เขาคนนั้นมาก็สะเทือนละเอออันนี้แบงค์ฮอกเนี่ยแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงครับมันโคตรเก่ามันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเห็นที่เราเห็นเป็นแบงค์ฮอกอยู่แถวไหนวะนั่นแหละแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้เลยมาแล้วเลยมาแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้เอาไหมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับก็มีโผล่มานิดเดียวเดี๋ยวเรามานั่งดูดีกว่าคืออะไร But it was false. คือมันให้เราดูน้อยมากเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเออแค่ฉากนี้ฉากเดียวเลยแต่ว่านี่แอบคิดว่าฉากมันก๊อปเหมือนจาเฮดมาที่แบบ
ไฟลุกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการก๊อปปี้ไอ้นี่เปล่าคิมเหมือนของไออะไรว่า Battlefield อ่ะ Battlefield 4ป่าววะเอ้ย3ดิภาค3เออภาค3ที่มันเป็นแบบรถถังอะไรเงี้ยอันนี้ฉากก็แบบคล้ายๆกันมี Black Hawk ด้วยเรายังการันตีไม่ได้เนาะแต่ก็อ่านคล้ายคลึงมันก็การันตีอะไรไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าจะรีแอคอะไรเห็นเท่านี้ก็แบบโอ้พระเจ้าแต่ก็โอเคผมน่าสนใจเออน่าสนใจคิดว่ามันก็เป็นก๊อปวอร์แหละแต่ว่าภาคนี้ชื่อว่า Black Ops 6นะครับก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะกลับไปฟิวเจอร์วอร์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่เล่น Black Ops ก็จะชอบความโอสคูลอะไรของมันเนาะคิมเป็นไงบ้างหลังจากที่ดูพี่โอแค่คนควงซิปโป้คนนั้นก็เอาเรื่องแล้วของจริงใช่ไหมคนนี้ซิปโป้ของจริงของจริงแต่เสียดายว่าฉากเทรลเลอร์มันน้อยไปหน่อยเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นการรีแอคของเรานะครับเกี่ยวกับ Call of Duty Black Ops 6นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากอัปเดตเท่านี้ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาทำการรีแอคใหม่อีกรอบนะครับในคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายครับ